สวัสดีครับผมไมนูนเกมเมอร์แมวเหมียวครับผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับคงจะคุ้นเคยกับภาพนี้กันเป็นอย่างดีนะนี่คือภาพ PlayStation 5 นะครับที่กำลังจะออกตอนปลายปีนี้นะซึ่งทุกทีที่เห็นเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรนะนอกจากว่ามันสวยดีนะแล้วก็ฟอร์มมันเท่มากนะครับเหมือนตึกสูงนะแบบว่าสูงชะลูดขึ้นไปเนี่ยเท่สุดๆนะแต่ว่าวันนี้นะครับมีแฟนๆนะครับได้ลองทดลองนะเทียบเคียงขนาดนะของตัว PlayStation 5 กับเครื่องคอนโซลเก่าๆที่ผ่านมานะครับแล้วก็พบว่า PlayStation 5 เนี่ยน่าจะเป็นเครื่องที่มีความยาวนะหรือว่าความสูงมากที่สุดเท่าที่เคยมีเครื่องคอนโซลออกมาเลยนะครับอันนี้เป็นภาพจาก Twitter นะครับของคุณ Michael French นะครับก็ได้ทำการเปรียบเทียบนะภาพของ PlayStation 5 ตรงนี้นะครับกับเครื่องอื่นๆเยอะมากเลยนะฝั่งนี้ก็จะเป็นสาย PlayStation นะครับก็มีตั้งแต่PlayStation 3 นะมาเรื่อยๆจนถึง PlayStation 4 Pro นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะก็จะเป็นฝั่งของ Xbox นะครับซึ่งก็ใครมีเครื่องไหนนะครับก็ลองเอาไปเปรียบเทียบกันได้นะโดยที่วิธีการเปรียบเทียบนะเทียบสเกลง่ายๆนะครับเทียบอยู่2อย่างนะครับก็คือขนาดของตัวสล็อตนะเป็นบูเลย์สล็อตนะครับแต่แน่นอนว่าแผ่นเนี่ยมันก็เท่ากับแผ่น DVD นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถเอาไปเปรียบเทียบกับรุ่นเก่าๆได้นะครับแล้วก็ตัว USB นะครับพอเราเห็นแบบนี้นะครับเอากราฟิกเนี่ยมาทำให้มันเท่ากันนะเราก็สามารถที่จะกะขนาดคร่าวๆได้นะเอาเทียบกับตัว PlayStation 4 Pro ดีกว่านะครับก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยนะว่าขนาดจะเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเราลองเปรียบเทียบ Dimension ดูนะจากในรูปที่เขาเปรียบเทียบดูเมื่อกี้ต้องดูข้างล่างนี้นะครับ 11.6 นิ้วนะก็ประมาณ 29.4 นะครับหรือว่าเอาเป็น30เซนเลยแล้วกันเข้าใจง่ายดีนะยาวๆตรงนี้นะครับด้านนี้ประมาณ30เซนนะเดี๋ยวเราลองไปเทียบสเกลกันดูถ้าเราลองเอามาเทียบกราฟิกแบบง่ายๆก่อนนะครับก็คือตรงนี้นะนี่นะประมาณ30เซนนะครับครึ่งหนึ่งก็ประมาณนี้นะอันนี้15เซนนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เทียบกันตรงไปตรงมาเนี่ยเรารู้แล้วว่าตรงนี้ประมาณ30นะครับอันนี้15เซนเนาะอันนี้อีกประมาณครึ่งหนึ่งก็15 เซนก็ 7.5 นะครับก็คือตรงนี้ 7.5 เซนนะเอาหน้ามาบวกกันเนี้ยก็คือประมาณ 37.5 เซนติเมตรนะครับในมือผมนะครับตอนนี้มีฟุตเหล็กนะ 37.5 นี้ประมาณนี้เลยนะเนี่ยก็ใหญ่นะใหญ่ประมาณไหล่ผู้ชายอ้วนคนนึงอ่ะก็เรียกได้ว่าเป็นคอนโซลที่มีความสูงมากๆเลยนะครับประมาณ 37.5 นะผมว่าพอรวมตัวแท่นสแตนใดๆไปแล้วเนี่ยก็อาจจะไปถึงประมาณเกือบ40เซนได้นะครับถ้าเราลองเอาไปเทียบขนาดนะโดยความอ้วนนะดูใกล้เคียงกันนะครับตัว Xbox 1 เนี่ยอยู่ที่ 7.9 เซนนะครับตรงนี้นะครับผมก็ฐานเนี่ยก็น่าจะใกล้เคียงกันนะโดยการกะขนาดนะแต่ว่าอาจจะเกินไปอีกนิดนึงนะถ้าเกิดเป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับที่มีตัวบูเลก็จะปูดออกมาอีกหน่อยนะก็อาจจะผมว่าน่าจะประมาณ10กว่าเซนนิดๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยมันจะประมาณ 37.5 นะถึง40เซนนะครับแล้วก็กว้างเนี่ยประมาณให้ไป12เซนแล้วกันก็ถือว่าใหญ่นะใหญ่เลยนะครับผมคิดว่านั่นเป็นเหตุผลนะครับที่ทำไม Sony ถึงโปรโมทนะตัว PlayStation 5 ตัวนี้ในลักษณะของการวางตั้งนะเพราะว่าถ้าเกิดเราวางนอนเนี่ยมันจะมีความใหญ่โตมโหฬารมากอันนี้เนี่ยยังไม่รวมนะว่าเราดูมุมนี้นะมันหลอกตาประมาณนึงนะไอ้ด้านที่มันลึกเข้าไปเนี่ยมันจะขนาดเท่าไหร่นะครับเชื่อว่ามันต้องเป็นเครื่องที่ใหญ่มากๆแน่ๆนั่นเป็นเหตุผลนะที่ทำให้คุณจิมไรอันเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับก่อนหน้านี้นะว่าเขาพิจารณาว่า PlayStation 5 เนี่ยอยากให้ออกแบบแล้วเหมือนกับเป็น piece of furniture นะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งในบ้านนะให้มันเข้ากับความเป็นปี2020นะเป็นคล้ายๆกับเป็นวัตถุที่เรามีอยู่ในบ้านแล้วเรารู้สึกภูมิใจเท่อะไรเงี้ยเป็นของประดับตกแต่งนะครับเพราะว่าขนาดมันเนี่ยมันใหญ่ นั่นเองเดินไปไหนต้องสะดุดตาแน่นอนนะถ้าเกิดขนาดใหญ่ขนาดนี้แล้วแบบว่าเป็นก้อนใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมีรายละเอียดนะมีการแบ่งสีนะครับให้มันดูเล็กลงนะแน่นอนนะครับว่านี่เป็นการคาดการณ์จากในอินเทอร์เน็ตกันสนุกนะครับก็ข้อมูลที่แท้จริงนะว่าขนาดจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องรอข้อมูลอย่างเป็นทางการจาก Sony อีกทีนะซึ่งในสุดเขาก็ต้องเปิดเผยมาแน่นอนนะครับก่อนเครื่องออกนะ เห็นแบบนี้แล้วคุณคิดยังไงกับขนาดของ PlayStation 5 บ้างครับแน่นอนว่าขนาดที่เรากะกันเนี่ยอาจจะไม่เป๊ะนะแต่ก็ผมเชื่อว่าประมาณนี้คือมันใหญ่มากๆนะครับแล้วถ้าคุณซื้อมาเนี่ยคุณจะเอาวางตั้งแบบในรูปหรือว่าจะวางนอนนะถ้าวางนอนนี้มันจะเป็นแบบเครื่องเล่นเกมที่ขนาดใหญ่มากทำให้ผมนึกไปถึงสมัยก่อนเลยอะที่เรามีเครื่องเล่นวิดีโออะช่วงนี้ลำลึกความหลังบ่อยมีเครื่องเล่น VHS นะครับเครื่องเล่นวิดีโอแล้วมันจะต้องแบบใหญ่อะโอ้โหมันเกะกะนะแล้วมันดูโบราณนะแต่ว่าถ้าวางตั้งเนี่ยมันก็ลดความใหญ่ลงไปได้นะเพราะว่าเราจะเห็นเฉพาะด้านหน้ามันคล้ายๆแบบในรูปเนี่ยก็ลดทอนความใหญ่ลงไปได้ประมาณหนึ่งที่เห็นยังไงก็แบ่งปันกันมาได้ในคอมเมนต์นะครับถ้าอยากติดตามเมนูแบบเจาะลึกนะครับสามารถเข้าไปในเพจเมนูยูทูบเบอร์นะครับที่ก็จะมีผมแล้วก็ในโกคุมะนะครับช่วยกันอัปเดตเป็นประจำนะก็จะมีการเล่นเกมไลฟ์ด้วยนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับผมเมนูนี้ลาไปก่อนครับชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด Subscribe กดดิ่งกริ๊งสวัสดีครับ